นับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์จูเนียร์เพิ่มพลังดอกเบี้ย3เท่าโดยธนาคารกสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss นะครับพาคุณผู้ชมมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในช่วงครึ่งภาคเช้าพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงครึ่งภาคบ่ายนี้ไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้วันศุกร์ที่20มีนาคม2558มาดูบรรยากาศตลาดเส้นเด็กไทยกันหน่อยครับเปิดตลาดในภาคเช้าขึ้นมาเห็นสัญญาณการดีดขึ้นมาได้อยู่ในแดนบวกนะครับก่อนที่จะเป็นการดีดแค่ช่วงสั้นเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเส้นเด็กไทยปรับลดระดับลงมาอยู่ในแดนลบเกือบตลอดในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาวันนี้ทำจุดสูงสุดนะครับของการดีดขึ้นไป 1,534 ครับในขณะที่จุดต่ำสุดวันนี้ในช่วงครึ่งเช้าอยู่ที่ระดับ 1,517 จุดและบรรยากาศเส้นเด็กไทยล่าสุดที่ปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้านี้นะครับปรับลดลงมาแล้วตอนนี้ถึง9จุดนะครับ 9.65 จุดระดับดัชนีอยู่ที่ 1,522.48 จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายยังไม่ทะลุ 20,000 ล้านในช่วงครึ่งเช้านี้อยู่ที่ระดับ 18,000 กว่าล้านบาทครับขยับมาดู5อันดับหลักทรัพย์กันบ้างนะครับสำหรับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับยังคงเป็นลักษณะของการปรับลดลงมาเกือบจะทั้งหมดนะครับแจ๊สนะครับวันนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ1ครับแต่ว่าปรับลดลงมาจากเมื่อวานนี้ต่อนะฮะลงมา35สตางค์ราคาหน้ากระดาษล่าสุดนะครับ6.25สตางค์ในขณะที่ True ปรับลดลงมา10สตางค์นะครับราคาหน้ากระดาษล่าสุด 12.90 สตางค์ครับส่วน ITD ครับตามมาเป็นอันดับ3ปรับลดลงมาเช่นเดียวกันครับลงมา60สตางค์ราคาหน้ากระดาษล่าสุด 7.20 สตางค์ KBank วันนี้ลงมา3บาทนะครับลงมาล่าสุด227บาทและ Advance ปรับลดลงมา2บาทราคาหน้ากระดาษล่าสุด249บาทฉะนั้นมุมมองบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าเห็นสัญญาณการปรับลดลงมาตั้งแต่ช่วงครึ่งภาคเช้ารวมไปถึง5อันดับหลักทรัพย์ก็มีการซื้อขายสูงสุดแล้วก็มีการปรับลดลงมาเช่นเดียวกันปัจจัยไหนนะครับที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้บรรยากาศน่าจะเห็นสัญญาณการปรับตัวลงมาก่อนอาจจะเป็นลักษณะของการปรับฐานไหมหรือว่าในรอบสัปดาห์หน้ายังคงต้องจับตาประเด็นไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวมาพูดคุยพร้อมๆกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิตครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับครับสวัสดีครับดูจากมุมมองวันนี้ปรับลดลงมาดูแล้วปัจจัยไหนเข้ามากดดันตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งภาคเช้าครับคุณกิตพลครับก็เห็นว่าตลาดในเอเชียก็ผันผวนนะครับคือไม่ได้บวกทั้งหมดนะครับมีทั้งบวกและลบก็สำหรับในปัจเจกพลครับโดยประเด็นของบ้านเราคงเป็นเรื่องของตัวการทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในช่วงบ่ายนี้ของธปท.ซึ่งตอนนี้เราก็รอติดตามอยู่นะครับตรงนี้เราน่าจะเห็นการปรับลดประมาณการ GDP ลงจากระดับ 4% นะครับแต่ว่าลงเยอะแค่ไหนนะครับถ้าลงมาเป็นสัก3กลางๆผมคิดว่าตลาดก็คงจะรับข่าวนี้เป็นระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าสมมติว่าออกมาเที่ยวนี้ทีเดียว 3% หรือว่าต่ำกว่า 3% เลยเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็คงจะตกใจเหมือนกันว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันอ่อนแอถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าตัวการปรับประมาณการทบทวนการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยคงเป็นประเด็นสำคัญที่น่าจะกดตลาดในช่วงบ่ายครับครับถ้าดูจากปัจจัยแล้วดูเหมือนว่าหุ้นในกลุ่มขนาดเล็กก็จะปรับลดลงมาด้วยไหมครับในช่วงครึ่งภาคเช้าที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าหลายตัวไม่ได้มีประเด็นบวกในระยะสั้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันตัวนี้ทุกคนก็กังวลในเซนติเมนต์ของตลาดนะครับซึ่งการที่ดัชนีเนี่ยจะฟื้นตัวแล้วก็ถอยกลับลงมานะครับต่ำกว่าระดับ1,530ตรงนี้ลงมาเนี่ยมันก็กลายเป็นมันก็เปิดความเสี่ยงในทางที่อาจจะเป็นการลงต่อนะครับสถานเบาก็อาจจะไปตั้งหลักกันทั้งประมาณ1,510-1,500บวกลบนะครับแต่ว่าโอกาสที่ความเสี่ยงที่จะกดตลาดลงไปต่อขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าในภาพของทางด้านเทคนิคแล้วมันก็มีความเสี่ยงที่เป็นไปได้อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่มีหุ้นรอตลาดดีก็อยากจะขายคนที่ไม่มีก็ไม่กล้าเจอหลีดในการเข้าซื้อเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตลาดในช่วงนี้เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะขาดปัจจัยบวกและนักทุนก็ขาดความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงครับครับอันนี้จะเป็นการรับในเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ดูแล้วไม่น่าจะดีไปด้วยไหมฮะในหลายกลุ่มยังน่าจะอ่อนแอครับในหลายกลุ่มต้องบอกเลยว่าพอมาเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยที่สุดแล้วเราคิดว่าพอผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งออกมาก็ยังหรือว่าใกล้ๆเนี่ยน่าจะเห็นการปรับลดประมาณการต่อเนื่องในหุ้นบางกลุ่มอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดว่าตลาดหุ้นก็เลยอยู่ในโหมดของการที่เรียกว่าเป็นการแกว่งนะครับแล้วก็เป็นไซด์เวย์ซึ่งมันถ้าไม่ได้มีการปรับประมาณการขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวอย่างเงี้ยครับครับคุณเก็บผลประเมินไว้ว่ากลุ่มไหนที่ตอนนี้น่าจะหลีกเลี่ยงบ้างครับถ้ามองแล้วเราคิดว่ากลุ่มพลังงานนะครับยังมีโอกาสที่จะเห็นการปรับประมาณการลงต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นพลังงานต้นน้ำแล้วก็ไปผูกอยู่กับเรื่องของราคาพลังงานอย่างเดียวเลยเนี่ยโอกาสที่จะเห็นโอกาสสมมติว่าเรามองว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายปัจจัยที่กดดันเข้าต่อได้นะครับน้ำมันอาจจะฟื้นตัวช่วงท่านเป็นเทคนิคอลรีบาวด์แต่ว่าถ้ามาดูแล้วในเรื่องของตัว
ปริมาณการผลิตที่น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปพีคแถวประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยเรายังคิดว่าเป็นประเด็นกดดันเขานะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของฟอร์เซกิตไม่ดีเนี่ยโอกาสที่มันจะเจรจากันระหว่างอเมริกาอิหร่านแล้วก็คนอื่นที่อยู่ในภูมิภาคตอนนั้นซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าอิหร่านสามารถตกลงข้อตกลงทางที่ออกดูเป็นสันติภาพหรือว่าหยุดยิงหรือว่าบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์กับทางฝั่งอเมริกาได้นี่ก็อาจจะทำให้สามารถส่งออกน้ำมันซึ่งวันนี้เนี่ยซัพพลายน้ำมันของอิหร่านออกมาสู่ตลาดได้จริงแค่ประมาณสัก 40% ของกำลังการผลิตเท่านั้นเองนะครับถ้าสมมติเกิดความสงบสุขในภูมิภาพนั้นก็ต้องบอกว่าคงจะมีน้ำมันทะลักออกมาอีกเพราะฉะนั้นในปีนี้เราคงจะอยู่กับสตอรี่ของเรื่องการใช้น้ำมันถูกปีค่อนข้างนานครับอันนี้จะกระทบไปกับกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็รวมไปถึงปิโตรเคมีด้วยไหมครับหลักๆผมว่าจะกระทบกลุ่มพลังงานต้นน้ำครับกลุ่มโรงกลั่นจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากค่าการกลั่นซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยต้องถือว่าปรับดีขึ้นจากปีที่แล้วพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันลงแรงถ้ากลุ่มการกลุ่มโรงกลั่นอาจจะโดนแค่ช่วงสั้นๆแต่ว่าโดยสเปรดโดยมาร์จิ้นที่เป็นค่าการกลั่นต้องบอกว่าโดยรวมดีกว่าปีที่แล้วพอสมควรเลยครับครับฉะนั้นถ้ามาดูในช่วงตลาดผันผวนแบบนี้แนะนำเป็นลักษณะของการ selective buy ยังไงบ้างครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเรามาดูว่าตัวไหนที่มีโอกาสจะ window dressing นะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเลยก็คือเป็นหุ้นที่ยังปรับขึ้นไม่ค่อยเยอะนะครับหรือว่าเป็นหุ้นที่อาจจะปรับตัวได้แย่กว่าเซกเตอร์ในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วแต่ว่าต้องมีจุดที่เริ่มเห็นภาพว่ามันอาจจะดีขึ้นนะครับถึงจะสามารถหยิบมาผลักดันได้นะครับก็เรามาดูแล้วในช่วงนี้เนี่ยตัวหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น defensive sector กลุ่มหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะครับตัวของแอดวานซ์นี่เราก็น่าจะชอบเพียงแต่ว่าพอแอดวานซ์มาราคาตรงนี้เนี่ยเราคิดว่า Dtac อาจจะเริ่มดูน่าสนใจในเชิงของการเทรดดิ้งแล้วก็ในเชิงกลยุทธ์นะครับที่มีโอกาสที่จะเห็นสวิชชิ่งบางส่วนเนี่ยผลักดันเขาขึ้นไปต่อแต่ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเขาจะไปไกลกว่าแถวบริเวณ90บาทมากๆได้ท่านตัวนี้ถ้าใครรับความเสี่ยงได้ตัว Dtac จะดูน่าสนใจในเชิงของการเก็งกำไรครับก็หวังประมาณสัก90บาทในขณะที่การหลุดแถวประมาณ85บาทลงไปก็จะเป็นจุดคัทลอสครับนอกนั้นแล้วในตัวของตัวแน่นหุ้นรับผิดชอบก่อสร้างเนี่ยเราแอบไปชอบอยู่ตัวหนึ่งซึ่งแย่มาในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในจุดที่กำลังจะเทิร์นอราวก็คือตัวคริสเซนี่นิวเซนหรือ CNP นะครับเราคิดว่าน่าจะเห็นการเทิร์นอราวของผลประกอบการเขาในช่วงไตรมาสหนึ่งหลังจากตั้งสำรองไปเยอะในช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีการแกว่งมีการเบี่ยงได้บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีตรงที่ว่าถ้าพลาดครั้งไปด้วยความที่ซอรี่ของมันแข็งแกร่งในเรื่องของการที่มันฟื้นผลประกอบการมันฟื้นตัวเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่เราน่าจะวางแผนแล้วแก้สถานการณ์ได้ครับก็ในช่วงบ่ายนี้เราคงขอแค่เก็งกำไรตัวดีแท็กแล้วก็ตัวของทางด้านหุ้นคือเซนิวเซนจากเรื่องของการเทิร์นอะราวด์ครับตัวย่อเป็นตรงนั้นแล้วก็ให้ระวังนะครับว่าในช่วงตลาดช่วงบ่ายเนี่ยให้ดู GDP ครับถ้า GDP ต่ำจาก4ไม่มากไม่ต่ำกว่า 3.5 เท่าไหร่ตลาดคงจะรับรู้ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติต่ำกว่านั้นมากตลาดมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อในช่วงบ่ายนี้ถ้าตลาดฟื้นตัวนะครับคิดว่าก็ยังเป็นโอกาสในการที่นักทุนเนี่ยคนที่มีหุ้นเยอะเกินไปหรือว่านี้ยังไม่มีเงินสดเลยเนี่ยแบ่งบางส่วนถือเงินสดบ้างจะช่วยทำให้เรารับมือความผันผวนในสเตทต่อไปได้ดีขึ้นครับครับคุณกิตพลครับมี Tearing Stop วางไว้ไหมครับสำหรับในช่วงบรรยากาศผันผวนแบบนี้ครับตัวยังไงนะครับ Tearing Stop สำหรับตัว Set Index ครับว่าถ้าหากว่าเล่นในช่วงระยะสั้นฮะว่าในตัวภาพของ Thailand Set Index นะครับตรงนี้สำหรับคนที่เล่นเรื่องของการเก็งกำไรขึ้นมาเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าระดับที่วางที่ดีถ้าฟื้นจาก 1,520 ได้เลยก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่เข้าซื้อตัวนี้2จุดของน้อยเกินไป Trailing Stop อยู่ที่ประมาณ 1,510 จุดได้ครับ 1,510 จุดได้แต่ว่าถ้ายืน 1,520 จุดได้น่าจะดีกว่านะครับใช่ครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณกิตพลครับยินดีครับสวัสดีครับในช่วงสั้นนี้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับที่คุณกิตพลแนะนำไปช่วงนี้ถ้าเป็นลักษณะของกลุ่มสื่อสารจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเป็นลักษณะของ defensive stock แล้วก็ที่สำคัญถ้าหากว่าจะเล่นในช่วงบ่ายนี้เป็นลักษณะของการเก็งกำไร Dtac ยังคงน่าสนใจนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปไกลครับยังคงมองแนวต้านไว้อยู่แถวๆประมาณ90บาทนะครับราคายังคงแกว่งอยู่แถวนี้ในขณะที่อีก1ตัวนะครับเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างหรือ CNT อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจในช่วงสั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับใครที่ยังมีหุ้นอยู่แล้วมีกำไรอาจจะเป็นลักษณะของเรื่องของการขายกำไรออกมาบางส่วนก่อนนะครับเพราะว่าการถือเงินสดไว้ในช่วงนี้รอดูบรรยากาศตลาดผันผวนยังคงต้องปัจจัยจับตานะครับปัจจัยในเรื่องของประมาณการเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับว่าจะมีการปรับลดลงจากนี้หรือไม่ฉะนั้นมุมมองแน่นอนว่า Trading Stop สำหรับใครที่จะดูในช่วงระยะสั้นนะครับมองไว้ 1,510 จุดยังคงน่าสนใจสำหรับแนวรับในขณะที่มองไว้ถ้าหากว่ายืนเหนือ 1,520 น่าจะเป็นสัญญาณของการปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นของเซ็ตอินเด็กซ์ไทยในช่วงนี้ครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
ส่วนนอกเหนือจากนี้ครับยังมีสัมมนาดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกหนึ่งสัมมนานะครับกำลังจะจัดขึ้นแล้วเป็นสัมมนาสำหรับคนที่อยากจะสร้างเงินล้านด้วยการลงทุนไม่กี่บาทนะครับเป็นงานสัมมนาที่ชื่อว่ารวยด้วยอาลีบาบาครับซึ่งแน่นอนว่าในงานนี้จะเจอทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจส่งออกและก็ธุรกิจออนไลน์มากกว่า10ปีอย่างอาจารย์ภัยรัตน์ศรีนครินทร์นะครับรวมไปถึงนักธุรกิจออนไลน์อีกหนึ่งท่านครับที่เพิ่งได้รางวัล Asia Best Practice Competition นะครับ2014จากอาลีบาบามาอย่างอาจารย์วาเรนโลกกันภัยนะครับจะมีการจัดงานแล้วนะครับในวันที่31มีนาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจฉะนั้นใครสนใจอยากไปร่วมสัมมนานี้สามารถโทรมาสอบถามแล้วก็จองได้นะครับที่เบอร์023383,000กด3นะครับหรือเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.nationtv.tv/nationtv นะครับแล้วก็รวมไปถึงในเว็บไซต์ www.nstor นะครับหรือ nstore.net ครับที่ถ้าจะเข้าไปจองหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้สำหรับการสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันที่31มีนาคมนี้ครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมบดินทร์ประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลินิก Stop Loss Season 5สัมมนาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ Hybrid Investor หลักสูตรเข้มข้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคอลรู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบ Advanced ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพปิ่งประกิตสิริวัฒนาเกตเจ้าของรางวัล นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IAA Awards for Analysis 2013กับ Super Twix เคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นซิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาวสั้นกระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบ Hybrid Investor เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 28-29 มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา 9,900 บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่02-338-3000กด3สนับสนุนโดย